ประเทศชาติเป็นเรือนกายพระศาสนาเป็นเรือนใจมหามงคลในรอยธรรมเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าทำไมเราจึงมาอยู่กันที่นี่แต่เราก็เชื่อว่าคนเราเกิดตายเกิดตายเวียนมาจนกระทั่งเข้ายุคปัจจุบันเลยได้มาอยู่ที่นี่ยุคนั้นพวกเราคงโดยเสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่5ถึงได้พลัดกันมาอยู่ที่นี่อีกแต่ในหลวงท่านไม่อยู่เสียแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายนี้โดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5มาอยู่ในประเทศนี้แล้วสมเด็จพระพี่นางก็ได้เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่5เพราะอย่างนั้นให้ดีใจว่าแม้เราจะอยู่ต่างกันที่จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างล้วนไปเกิดทีหลังเราไม่รู้บุญกรรมที่เราทำไว้ส่งให้เราไปเกิดที่จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างแต่ผลที่สุดก็ต้องมารวมกันอยู่ที่นี่โดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5จึงเป็นที่น่าดีใจแล้วในหลวงรัชกาลที่5นี้ท่านเคยบวชพระนับถือพระพุทธศาสนาเรามาตั้งวัดด้วยแล้วพอดีตั้งวัดนี้อยู่ในช่วงที่ในหลวงของเราพระองค์ปัจจุบันพระชนมายุ6รอบ72ปีเราก็ได้เปิดวัดในปีนี้ถือว่าเป็นมหามงคลจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยในหลวงของเราพระองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นหลานของในหลวงรัชกาลที่5นี่พูดแบบชาวบ้านธรรมดาเราทั้งหลายก็เปิดวัดถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแม้จะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านได้ซึ่งก็ขอฝากท่านนพพรอัครราชทูตเพื่อรายงานท่านเอกอัครราชทูตด้วยให้รายงานเข้าไปยังกระทรวงต่างประเทศว่าที่นี่เปิดวัดในวันนี้วันที่เท่านี้เวลาเท่านี้โดยพี่น้องชาวไทยที่มาอยู่ที่นี่ได้ร่วมกันสร้างวัดและเปิดวัดถวายพระราชกุศลกระทรวงต่างประเทศก็จะได้แจ้งให้รัฐบาลทราบท่านพระครูประสํารวมเป็นประธานสงฆ์เป็นหลักในการเปิดวัดถวายพระราชกุศลนี้คณะที่มาแม้จะมาจากกรุงเทพก็เช่นเดียวกันเราได้มาร่วมกันเปิดวัดถวายพระราชกุศลซึ่งจะเป็นบุญอย่างมหาศาลแก่ชีวิตของเราท่านอัครราชทูตนพพรพูดว่าดินฟ้าอากาศก็อำนวยฝนลงมาถ้าพูดตามบ้านเราก็ฝนลงมาเป็นมงคลแต่ที่นี่ก็คงจะหนาวจัดขึ้นเอาละเราถือตามบ้านเราว่าเป็นมงคลฝนก็ลงมาในเวลาที่เราจะเปิดวัดครั้งแรกอาตมามาที่นอร์เวย์นี้เมื่อปี2507รวมแล้วก็35ปีบอกท่านทูตนพพรว่าได้มาที่นี่20กว่าปีแล้วที่จริงมาตั้งแต่2507แล้วตอนนั้นนึกว่าคนไทยเรายังมีน้อยและคนไทยมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยรู้จักกันต่อไปคนไทยจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อคนไทยมาอยู่เพิ่มขึ้นแล้วจะทำอย่างไรนึกว่าต่อไปคนไทยเราจะไปอยู่ทั่วโลกถ้าหากที่นอร์เวย์นี้มีคนไทยมากขึ้นถึง 50-60 คนจะทำอย่างไรให้มีพระอยู่ที่นอร์เวย์นี้ด้วยพระจะได้อยู่คู่กับชาวไทยตั้งแต่พ.ศ. 2507มาจนถึงวันนี้รวมแล้วก็30ปีไม่ใช่น้อยกว่าจะเกิดวัดนี้ขึ้นที่นอร์เวย์ได้พระครูปรัชญ์สัมพิพัทธุตาจารย์ที่มาจากวัดสะเกษอีกองค์บอกว่าเกิดปี2507ปีนี้ก็มีอายุครบ35ปีพอดีท่านเกิดตรงกับปีที่อาตมามาที่นี่ครั้งแรกเข้าใจว่าหลายท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะเกิดพ.ศ. 2507บ้าง35ปีก่อนได้มาที่นอร์เวย์และตั้งใจว่าจะสร้างวัดให้ได้ก็เป็นความจริงขึ้นมาแม้จะรอนานเป็นระยะเวลา35ปี
จึงสามารถสร้างวัดที่นี่ได้แต่ก็นับว่าคุ้มกับการรอคอยนึกว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยไม่ได้มุ่งเอาชาวต่างประเทศอะไรหรอกเอาคนไทยนี่แหละก่อนมุ่งหมายว่าคนไทยเราที่มาอยู่นี่มีพระแล้วจะได้อบอุ่นในเมื่อมีปัญหาอะไรบอกใครไม่ได้ก็จะได้มาที่วัดบอกพระบ้างบอกพระไม่ได้ก็บอกพระพุทธรูปท่านบอกว่าเวลานี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะได้ช่วยไม่ใช่ให้เรางมงายไปทางศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่สามารถที่จะบอกเรื่องนั้นแก่ใครได้เราบอกแก่พระสงฆ์อย่างพระครูประเดี๋ยวนี้ก็บอกท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้มีเรื่องอย่างนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ดีก็บอกไม่ดีก็บอกทีนี้บางเรื่องบอกท่านไม่ได้แล้วจะบอกใครก็บอกหลวงพ่อพระพุทธรูปบอกหลวงพ่อพระประธานอธิษฐานในใจว่าเวลานี้เรากำลังดำเนินกิจการดำเนินชีวิตไปกำลังดีขอให้หลวงพ่อทราบด้วยขอให้หลวงพ่อช่วยส่งเสริมด้วยเราบอกท่านก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆถ้ามีปัญหาเราก็นึกว่าท่านจะต้องช่วยให้บรรเทาปัญหาของเราได้ก็มาบอกอยู่ไกลๆก็มาเหมือนวันนี้บางท่านบอกว่ามาตั้งแต่ 3:00 ไกลเท่าไหร่ไม่รู้มาไกลเหลือเกินทีนี้ถ้าท่านพระครูประไม่ไปที่โน่นก็มาที่นี่มาไม่เจอก็ไปหาหลวงพ่อแล้วบอกว่าอยู่ที่โน่นสบายดีขอให้หลวงพ่อช่วยคุ้มครองถ้าไม่สบายก็บอกหลวงพ่อช่วยคุ้มครองรักษาลูกด้วยช่วยดูแลลูกด้วยจะเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายมีที่พึ่งแล้วมีหลักแล้วแม้จะมาไกลแต่เราก็มีหลักที่พึ่งยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอกพระสงฆ์ไม่ได้ก็บอกพระพุทธรูปบางอย่างบอกได้ทั้งพระสงฆ์บอกได้ทั้งพระพุทธแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าเราอยู่ได้แน่และชีวิตของเราจะดำเนินไปได้อย่างไม่มีปัญหาแน่ที่อาตมาพูดมานี้ก็ยาวไปหน่อยแต่เมื่อมาเจอกันแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้แหละที่จริงอยากจะอยู่ไปอีกสักวันหนึ่งแต่ได้บอกเมื่อวานแล้วว่าเกิดมีกำหนดเพิ่มเติมว่าควรจะไปฟินแลนด์ด้วยเพราะว่าเจ้าคุณหลวงตาก็ดีท่านพระครูปรัตสำรวมก็ดีได้เคยพูดว่าที่ฟินแลนด์นั้นก็น่าจะไปดูหากจะมีพระไปอยู่ก็จะได้ทำเหมือนที่นี่อาจจะทำให้ชาวไทยที่นั่นได้เกิดความอบอุ่นยังไม่มีวัดแต่ก็ลองไปดูก่อนเหมือนกับอาตมามาที่นี่เมื่อปี2507ยังไม่มีวัดเวลานี้วัดก็เกิดขึ้นแล้วดีใจที่ท่านทั้งหลายได้มีหลักในทางใจต่อไปฟินแลนด์ก็คงจะมีวัดเช่นกันบ้านเมืองเรานี้เราถือกันว่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรือนกายพระศาสนาเป็นเรือนใจเราคนไทยนี้ไม่เหมือนกับประเทศอื่นคือเรามีทั้งเรือนกายมีทั้งเรือนใจประเทศเป็นเรือนกายพระศาสนาเป็นเรือนใจประเทศอื่นเรือนใจเขาไม่มีแต่ว่าประเทศเรานี้มีเรือนใจคือพระศาสนาเพราะอย่างนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แม้มาไกลแสนไกลแต่ก็มีทั้งสองอย่างคือมีทั้งเรือนกายและเรือนใจจึงขอให้ทุกท่านมั่นใจที่จะอยู่ที่นี่สามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปได้ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีในความพร้อมเพรียงและอุตสาหะพยายามจนกระทั่งรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส
ามารถจดทะเบียนเป็นสมาคมชาวพุทธไทยขึ้นได้การรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเรื่องสำคัญชาวไทยของเรารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจึงได้เกิดประเทศไทยขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงเรามาอยู่ที่นี่เราก็สามารถรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เหมือนกันกับบรรพบุรุษของเราตั้งแต่อดีตกาลเราจึงได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่พูดไปแล้วขอให้นึกชื่นชมว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ขอให้นึกว่าเรามาอยู่โดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5จะเป็นใครก็ตามมาใหม่ก็ให้บอกกันให้ทราบมาอยู่ที่นี่แล้วก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่5ที่เรามาอยู่นี่เพราะเราเคยเป็นลูกหลานพระองค์ท่านที่โดยเสด็จมาในสมัยโน้นในสมัยนี้เราจึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะเราเป็นลูกหลานของท่านเพราะเหตุนั้นเราจึงมีวัดขึ้นเป็นหลักใจเราจึงมีทั้งเรือนกายและเรือนใจตามที่พูดแล้วบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมเราทั้งหลายจะได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดวัดเวลาเปิดวัดพระสงฆ์ก็จะได้เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความมั่นคงของวัดเราและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเราทุกคนด้วย